สะอาดบุรีเมืองนี้ปลอดขยะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจับมือกับไทย PBS จัดแข่งขันชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืนขึ้นเพื่อค้นหา4ชุมชนที่มีการจัดการขยะได้ดีที่สุดทั้ง4ชุมชนนี้จะต้องเลือกชุมชนน้องใหม่เพื่อที่จะเข้าไปเป็นโค้ชพี่เลี้ยงสอนน้องใหม่ในเรื่องของการจัดการขยะระยะเวลา3เดือนเต็มชุมชนที่มีการจัดการขยะได้ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศและได้รับเงินรางวัลถึง 100,000 บาทวันนี้ผอ.กมลศักดิ์นำทีมลงพื้นที่จัดการปัญหาขยะจรที่นี่คือบ้านไผ่น้อยชุมชนที่นี่ดูสะอาดน่าอยู่ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องขยะจรจากหมู่บ้านใกล้เรือนเคียงร้านอาหารในเมืองก็จะเอาขยะอินทรีย์มาทิ้งอยู่ที่ตำบลของเราพอมาถึงบางคนเนี่ยโยนอยู่บนรถเลยขี่รถผ่านก็โยนใส่ถังโยนถึกแน่บ่ถึกแน่บ้านไผ่น้อยเนี่ยไม่มีใครขายมะพร้าวครับไม่มีครับไม่มีไม่มีปัญหาก็ไม่ได้เกิดจากคนในชุมชนของตัวเองแล้วจะทำยังไงล่ะครับผอ.เราได้ทำป้ายเชิญชวนนะครับให้ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนที่จะนำมาทิ้งที่จุดที่เราวางถังขยะเอาไว้เอ้าเร่งมือกันหน่อยหมู่เฮาเมียโทษตามไปกลับบ้านแล้วยังต้องไปติดอีกหลายมองด้วยนี่ป้ายเชิญชวนนี้เรากำหนดเป็นวันนะครับที่จะจัดเก็บหรือให้ทิ้งอนุญาตให้ทิ้งคือจันทร์พุธศุกร์ไม่ให้ทิ้งก็คือวันอังคารกับวันพฤหัสอันนี้คือในเชิงรุกที่เราพยายามที่จะสร้างความเข้าใจอุตส่าห์ติดป้ายกันซัดๆแล้วเบิ่งดูไผมันสิกล้ามาทิ้งอีกแค่ติดป้ายอย่างเดียวคงไม่พอผู้ช่วยอุดมพี่เลี้ยงของเราแนะนำว่าต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดถ้ายังเห็นใครเอาขยะมาทิ้งอีกถ่ายคลิปไว้เลย3วันผ่านไปหลังจากติดป้ายมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบอกเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนเฮ้ยๆทำอะไรนั่นเขาห้ามทิ้งขยะวันนี้เขาให้ทิ้งวันจันทร์พุธศุกร์ปักพี่บ้าเอ้ยให้มันหูได้ไหมว่ามือใดเขาทิ้งขยะเขาเขียนป้ายบอกแทนว่าบ่ลืมหูลืมตาเบิ่งเลยหลังจากผอ.บ่นเป็นหมีกินผึ้งแล้วเลยต้องจัดการขั้นเด็ดขาดส่งคนไปซุ่มจับตาดูให้ได้คาหนังคาเขาโอ้ยใครมานั่งทำยังห้อนก็ห้อนยุ่งกว่าลายนั่นมาแล้วมาแล้วเบิ่งท่าทางมีพิรุธเด้นี่ทิ้งแล้วทิ้งแล้วนั่นถ่ายรูปไว้ประจานมันเลยต่อไปนี่เราคงจะเฝ้าดูในแต่ละจุดเอามันไหม้แล้วมันไหม้แล้วนะมาทิ้งขยะแล้วนะทายทิ้งกันหลายแบบนี้เดี๋ยวจิตปับสบานอตอนนี้ก็คือให้คนได้ช่วยดูแล้วแหละอย่างน้อยเห็นใครที่เขาทิ้งไม่ถูกหรือว่าขยะบางครั้งไม่ได้คัดแยกก็จะให้ช่วยแนะนำหลวงพ่อตัวเทียนยังเนี่ยบ่ได้ละต้องขอความร่วมมือพวกบ้านไกลเรือนเคียงพวกมูตัวเด้อที่มาทิ้งตามวันเวลาที่เขากำหนดเด้อบอกต่อๆกันเด้อนานๆไปคนที่มาทิ้งเขาเห็นเราปฏิบัติแบบนี้เขาก็คงจะเกรงใจผมว่านะคือมองในแง่ดีก่อนมองในเชิงบวกก่อนอนาคตก็คงจะดีขึ้นโครงการหมู่บ้านปลอดขยะหรือหมู่บ้านสะอาดเนี่ยถ้าจะประสบผลสำเร็จจริงๆนอกจากคนในชุมชนจะให้ความร่วมมือแล้วก็ต้องให้ทางข้างนอกหมายถึงหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เรือนเคียงของเราที่ขี่รถผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ต้องให้ความร่วมมือกับเราด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือทางเทศบาลหรืออย่างบ้านน้องโพรงซึ่งเป็นบ้านพี่เลี้ยงเนี่ยจะต้องลงมาคอยดูแลหรือให้คำแนะนำกับพวกเราตลอดเวลาเพราะว่าเรายังถือว่าเป็นน้องใหม่อยู่แต่ที่สำคัญก็คือพวกเราในชุมชนนี่แหละเราต้องร่วมมือกันสามัคคีกันจับมือกันถึงจะประสบผลสำเร็จครับและนี่ก็เป็นวิธีการจัดการกับปัญหาขยะจรของชุมชนบ้านไผ่น้อยถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และชุมชนนี้ยังมีวิธีการจัดการกับปัญหาขยะอีกมากมายติดตามกันต่อได้ในสะอาดบุรีเมืองนี้ปลอดขยะ